สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะหัวข้อในวันนี้5ธุรกิจออนไลน์ทำเงิน5หลักต่อเดือนสำหรับนักศึกษาก็เป็นจริงๆหัวข้อก็คือสำหรับนักศึกษาแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่นักศึกษาจะร่วมฟังด้วยก็ไม่ถึงว่าผิดกติกาแต่อย่างใดนะคะก็ยินดีต้อนรับก็ไปที่ข่าวขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็หลายๆคนคงจะไม่ได้ติดตามทาง Facebook ธุรกิจแล้วก็ที่กลุ่มก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็จะปรับราคาค่าคอร์สลดเงินล้านจาก 3,999 บาทเป็น 4,299 บาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสาเหตุที่ปรับราคาคอร์สก็เพราะว่าเนื้อหานี้มีเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปดูเนื้อหาที่คอร์สฝรั่งอันนี้มีประมาณ 9-10 ชั่วโมงก็คือมีทั้งหมด11โมเดลด้วยกันแล้วมีโบนัสเยอะมากนะคะแล้วก็เพิ่มเนื้อหาตลอดอัปเดตเนื้อหาตลอดแล้วก็มีกลุ่มสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะก็ไปดูที่โบนัสความจริงโบนัสมากกว่านี้พอดีพื้นที่ไม่พอแล้วก็มีโบนัสก็มี private ก็มีกลุ่ม Facebook แล้วก็จริงๆทุกคอร์สของเมย์ที่ทุกคอร์สออนไลน์เนี่ยที่สอนก็เรียนที่โรงเรียนออนไลน์โรงเรียนนี้ค่ะ itnewbie-newbiesteachable.com ก็ไม่ได้เรียนที่ Facebook ก็สำหรับกลุ่มซัพพอร์ตนักเรียนเวลาอัปเดตก็จะอัปเดตทุก 2-3 วันก็จะอัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะธุรกิจสมุดโน้ตแล้วก็ affiliate marketing แล้วก็จะมีธุรกิจอื่นด้วยค่ะที่น่าสนใจรวมถึงสอนเรื่องของ mindset เคล็ดลับการปรับสมองความสำเร็จก็จะแล้วก็มีแจกแพ็คเนื้อในด้วยสำหรับที่การลดหย่อนภาษียังไงจาก 30% ที่เหลือ 0-5% มีวิดีโอกรุ๊ปโคชชิ่งคอร์อันนี้แล้วก็มีเคล็ดลับขายดีด้วยค่ะมูลค่า 4,000 บาทแล้วก็มีการทำโปะแคนด้วยเคนวาแล้วก็ Photoshop มีดีคอร์ส5ธุรกิจแล้วก็มีฟรีอัปเดตแล้วก็มีซัพพอร์ต1-1จากผู้สอนก็บางคนก็ซัพพอร์ตกันมาเป็นปีแล้วค่ะก็ทั้งเรียนเต็มที่ผู้สอนก็เต็มที่เหมือนกันแล้วก็ทีนี้ไปดูธุรกิจแรกแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือถ้าใครเข้ามาดูเหมือนกันลิงก์อยู่ใน description กับคุณสนใจโรงเรียนคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับธุรกิจ KDP ก็ปรับราคาใหม่ก็อย่าลืมนะคะก็มีเวลาเก็บเงินอีก3อาทิตย์นะคะจากจะปรับราคาจาก 3,999 บาทเป็น 4,299 บาทก็อย่างที่บอกเนื้อหาเยอะมากๆเลยข่าวที่2ก็คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการส่วนลดคอร์สออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นเกิดว่าคุณซื้ออีบุ๊ก3เล่มเนี่ยราคาปกติ897บาทก็ลดเหลือ699บาทถ้าชำระเงินเข้ามาภายในวันที่15กันยายนเดือนนี้นะคะก็ได้รับคูปองส่วนลดคอร์สออนไลน์มูลค่า500บาททุกคอร์สยกเว้นคอร์ส4เดือน1ล้านนะคะก็นอกจากจะได้ก็คือได้ส่วนลด200บาทจากอีบุ๊กแล้วก็ยังได้ส่วนลดคอก็เป็น700บาทค่ะทีนี้คูปองส่วนลดหมดอายุที่31ก็มีเวลาก็เกือบ2เดือนตัดสินใจว่าให้คิดว่าอยากเรียนคอร์สไหนนั่นเองข่าวที่3ขอปิดแถบนิดนึงเยอะเหลือเกินถ้าเกิดว่าคุณสนใจคอร์สก็เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็จะไปที่จะเป็นคอร์สแรกที่โรงเรียนออนไลน์เลยค่ะคือคลิกตรงนี้ก็ลิงก์อยู่ใน description แล้วก็อันนี้พูดถึงไปแล้วนะคะเรื่องอีบุ๊ก3เล่มอ้อทีนี้ KDP 3เล่มก็คือ KDP Profits ก็เคล็ดลับการทำธุรกิจสมุดโน้ตแล้วก็รวยออนไลน์ด้วยมือถือสำหรับคนที่ต้องการทำเงินพาสซีฟอินคัมจากมือถือแล้วก็เก็บเงินก่อนรวยกว่าซึ่งเป็นเทคนิคเคล็ดลับในการเก็บเงินแล้วก็พื้นฐานในการลงทุนนั่นเองแล้วก็อันที่3ก็เกิดว่าคุณสนใจจะเป็นสมาชิก Creative Fabric Lab มีโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติเดือนละ29เหรียญเดือนแรก1เพียงแค่1เหรียญเท่านั้นหลังจากนั้นเดือนละ19เหรียญแล้วก็ยกเลิกสมาชิกได้ทุกเวลาเลยค่ะอันนี้ก็ลิงก์จะอยู่ใน description กับคนสนใจก็ถูกมากๆค่ะเพราะเหรียญเดียวก็ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดจำนวนได้กราฟิกหมดเลยค่ะลองเกิดว่าคุณไม่รู้ว่า Creative Fabric คืออะไรก็ลองคลิกลิงก์ใน description ดูก็จะไปที่เว็บไซต์นี้นะคะจะมีกราฟิกสำหรับธุรกิจ Print on Demand ขายสินค้าที่ Redbubble แล้วก็ทำ T-shirt ที่ Amazon ได้แล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็มีพวกฟอนต์พวกกราฟิกสวยๆด้วยค่ะมีพวกรูปการ์ตูนพวกอะไรก็มีให้เลือกเยอะนะคะอันนี้เยอะๆมาก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็ทำปกสมุดแล้วได้นะคะเป็นพวกฮาโลวีนคริสต์มาสก็ประมาณนี้ก็เหรียญแค่เหรียญเดียวเท่านั้นค่ะเดือนแรกลิงก์อยู่ใน description
ทีนี้อีกอันนึงก็สำหรับคนที่สนใจโรงเรียนทุกคอร์สก็ลด 50% เป็นเมกะบันเดิลดีลค่ะก็ราคาปกติ 53,000 ก็เหลือครึ่งราคาก็ถูกมากๆนะคะคือสินค้า21รายการได้แก่คอร์สออนไลน์15คอร์สอีบุ๊ก3เล่ม3แพ็คเนื้อในนอกจากนี้เกิดว่าคุณชำระเงินทีนี้พอดีไม่ได้แจ้งทาง YouTube เกิดว่าคุณต้องการจะถ้าเกิดว่าต้องสนใจโรงเรียนแต่ว่ายังหาเงินยังเก็บเงินไม่ทันก็ยืดสำหรับยืดย้ายเวลาไปถึงวันที่15กันยาก็เวลาติดต่อมาช่วยแจ้งไปนิดนึงว่ามาจาก YouTube อะค่ะก็จะได้รู้ว่าเอาเป็นคนติดตามจาก YouTube ก็ถึงวันที่15ค่ะเกิดคนสนใจก็ได้แพ็คเนื้อในถ้าชำระเงินภายในวันที่15สำหรับสมาชิกทาง YouTube เนี่ยก็ได้แพ็คเนื้อใน50ฟาร์มมูลค่า 10,999 บาทก็เนี่ยค่ะได้ทั้งหมด21รายการราคาครึ่งราคาเท่านั้นก็ถูกมากๆนะคะอันนี้ไปดูธุรกิจแรกเป็นของข้อก็5ธุรกิจออนไลน์ทำเงิน5หลักต่อเดือนรายได้เสริมสำหรับนักศึกษาก็ยังถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่นักศึกษาก็เข้ามารวมฟังได้นะทีนี้ธุรกิจแรกก็คือที่ง่ายที่สุดซื้อมาขายไปถึงแม้ว่าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ทำได้ทีนี้ก็มีคนถามมาเยอะมากว่าโดยเฉพาะธุรกิจสมุดโน้ตเนี่ยคนถามมาว่ามี iPad ทำได้ไหมก็ไม่เคยลองเพราะว่าจะทำช้ามากก็เลยไม่เคยลองก็เวลาใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้สองจอคอมพิวเตอร์สองจอเพราะว่าทำงานได้เร็วกว่าก็มีคนถามมาว่ามีแค่ iPad ทำธุรกิจสมุดโน้ตได้ไหมก็ไม่เคยลองนะคะก็เวลาที่คุณสมัครขายหรือว่าฝากสินค้าคือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นคุณมี iPad อยากรู้ว่าทำได้หรือเปล่าลงมือทำเลยค่ะอย่างที่บอกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นไม่ลองไม่รู้ทีนี้ธุรกิจแรกของเราก็คือขายของซื้อมาขายไปใช้ Facebook Marketplace เพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้ที่ชอบก็คือก็จะมีหลายหมวดหมู่ให้เลือกมากในกรณีที่เกิดว่าไม่มีงบซื้อสินค้าเลยทำไงก็เลือกเอาสินค้าที่คุณไม่ใช้ค่ะไปเลยลองดูว่ามีอะไรที่ไม่ใช้มาขายได้บ้างก็มาลงขายที่ Facebook Marketplace ก็มี Create New Listing ก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็มี Item for Sale ก็คลิกตรงนี้ก็คิดว่าคงจะทำได้ไม่อยากก็ใส่รูปไปไทเทิลราคาหมวดหมู่คอนดิชันก็จะมีใหม่เหมือนใหม่ดีพอใช้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีถ้าเกิดว่าคุณมีสต็อกก็ลิสต์เป็นสต็อกได้หรือว่าถ้าเป็นมีแค่อันเดียวก็ list as single item คนอาจจะเป็นภาษาไทยนะคะคิดว่าคงจะไม่ยากก็จะไม่ขอพูดรายละเอียดเยอะแล้วกันก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็เสร็จแล้วก็เซฟตรงนี้ไป next แล้วก็เป็นอย่างที่บอกคนเป็นภาษาไทยคงจะไม่มีปัญหานี่เพจก็อย่างที่บอกว่า Facebook Marketplace ก็มีให้เลือกเยอะมากเห็นนะคะอะไรที่ไม่ใช่หรือว่าคุณมีของฟรีที่จะให้ก็ให้ list ได้ทันเลยก็กรณีที่คุณต้องการจะหางานหาอะไรได้เสริมก็เริ่มจากของที่ไม่ใช่ก่อนหรือว่าอาจจะซื้อมาขายไปทีนี้ขอเล่าประสบการณ์ก็ก่อนที่เมย์จะทำเงินจากธุรกิจออนไลน์ได้ประกอบกรรมก็เริ่มจากซื้อมาขายไปเหมือนกันเอาที่ตัวเองไม่ใช้ของไม่ใช้มาทีนี้ก็เมย์ก็เคยขาย MacBook อยู่พักหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนั้นเรา search marketplace ตรงนี้ไปที่ MacBook ก็คือเรียนจบ Hardware Engineering เรียนจบพวกซ่อมคอมมาก็เคยขาย MacBook แค่เปลี่ยนแรมเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์แค่นี้ก็ทำเงินได้โดยเฉลี่ยต่อชิ้นต่อเครื่องที่ขายก็5หลักอะค่ะก็ตอนนี้ MacBook ไม่สามารถจะทำได้นะรุ่นใหม่ๆแบบบอกว่าไม่สามารถที่จะแบบดึงแรมออกมาดึงฮาร์ดไดรฟ์มาเปลี่ยนก็ไม่สามารถทำได้แล้วแต่เมื่อก่อนก็เราเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังก็เคยขาย MacBook แล้วก็อะไรที่ก็คือชอบสินค้าของพวก Apple ค่ะ iOS ก็แล้วแต่ความถนัดก็อาจจะถนัดเรื่องใดก็ลองเข้ามาดูได้นะคะทีนี้เมย์ก็สั่งซื้อน้ำผึ้งก็เนี่ยค่ะมีน้ำผึ้งให้เลือกก็ได้ประจําแล้วนะคะนี่ถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็น้ำผึ้งนิวซีแลนด์ก็คุณภาพดีนี่ธุรกิจแรกก็คือFacebook เริ่มจากนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหาคิดว่าทุกคนคงมีมือถือแล้วก็เริ่มจากสินค้าที่ไม่ใช่ก่อนพอให้เก็บเงินโดยเฉพาะคุณโดยเฉพาะ
การที่คุณไม่มีคอมพิวเตอร์แต่ว่าต้องการทำเงินจากต้องการทำเงินfull time ก็แนะนำว่าจะต้องเก็บเงินซื้อคอมพิวเตอร์ค่ะก็เริ่มจากสินค้าที่ไม่ใช้มาลงขายที่ Facebook Marketplace หรือว่าจะซื้อมาขายไปก็ตามสะดวกเลยใช้มือถือได้นะคะก็ง่ายๆทีนี้ธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจทำเงินจากงานเขียนขอย้อนเมื่อกี้ลืมให้ดูว่ามีคอร์สฟรีนะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจคอร์สหมุดโน้ตก็เข้ามาดูเรียนฟรีนะคะก็อาจจะมีบางส่วนก็มีวิดีโอใหม่แล้วก็บางส่วนก็เป็นวิดีโอจาก YouTube นะคะมาอัปโหลดให้ก็สมัครเรียนฟรีลิงก์จะอยู่ใน description ทีนี้ธุรกิจสมุดโน้ตคืออะไรก็คือการที่เราไปทำทีนี้ขอกลับย้อนไปนิดนึงเพราะว่าลืมอธิบายให้ฟังว่าธุรกิจสมุดโน้ตคืออะไรก็ให้เข้ามาอ่านนะคะก็คร่าวๆก็ธุรกิจสมุดโน้ตหรือว่าเรียกชื่อคือ Low Content Publishing เนี่ยเป็นธุรกิจเรียกว่า Print on Demand ก็คือการที่บริษัทไม่ต้องสต็อกสินค้าเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าเขาถึงจะผลิตแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าแล้วก็มีหน้าที่อย่างเป็นคลิกว่า Self Publisher เนี่ยเราหน้าที่ออกแบบปกออกแบบปกแล้วก็ออกแบบเนื้อในอัปโหลดไฟล์ฝากขายได้ก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีเว็บไซต์เราไม่ต้องให้ซัพพอร์ตลูกค้าสรุปว่ามีหน้าที่อัปโหลดสินค้ามีหน้าที่อัปโหลดเนื้อในกับปกที่ Amazon อย่างเดียวเลยทีนี้เนื้อในเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หลายเล่มนะคะก็โดยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ปกเนี่ยต้องออกแบบให้แตกต่างนะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้ปกซ้ำๆค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็มีถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้ามาดูได้อ่านรายละเอียดว่าได้สรุปว่าธุรกิจสมุดก็คือขายพวก planner journal diary พวกระบายสีพวก activity book ก็เหมือนกับว่าใช้แพลตฟอร์มของ Amazon ที่เขาลงทุนเป็นหลายล้าน US เลยค่ะก็มาใช้แพลตฟอร์มของเขาได้ฟรีแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะไม่เสียค่าสมัครไม่เสียค่าฝากขายก็เข้ามาดูก็อย่างที่บอกเข้ามาสมัครเรียนที่คอร์สฟรีได้นะคะแล้วก็เกิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนเวลาก็มีคอร์สหนุนเงินล้านก็อย่างที่บอกว่าจะปรับราคาใหม่เป็น4299ที่1ตุลาค่ะทีนี้มาดูหลักฐานการทำเงินบ้างก็อันนี้เป็นก็บวกบวกเองนะคะได้อันนี้เป็น US ก็เป็น30,000 US ก็ประมาณล้านแล้วใช่ไหมแล้วก็มีของเป็นพาวเป็นแบบของยูโรอะไรก็รวมๆก็ประมาณ 1.3 ล้านกว่าค่ะสิ้นปีนี้เนี่ยจะถึง 1.4 แล้วก็ได้ 1.3 ล้านก็ไม่ได้ Photoshop แต่ยังได้คลิกได้นะคะอันนี้ก็เข้าไปดูก็ไปที่ historical แล้วก็อันนี้ตั้งแต่วางขายอันนี้ year to date แต่ต้นปีแล้วก็นี่ last 12 months ก็คือ12ปีที่ผ่านมา last year ก็ของปีที่แล้วก็เข้าไปดูก็สรุปได้ว่าทำเงินได้ 1.4 ล้านก็ไม่ได้โฆษณารู้สึกว่าจะโฆษณาอยู่แค่เดือนเดียวเป็นการแค่ทดลองเธออยากรู้ว่าทำยังไงก็มาสอนนักเรียนต่อในก็ไม่ได้โฆษณาค่ะแล้วก็ไม่ได้สต็อกสินค้าก็คือเริ่มจากเงินส่วนบาทจริงๆทำเงินได้ 1.4 ล้านก็ภายในเวลาน้อยกว่าน้อยกว่า3ปีใช่ไหมแต่1วันที่เดือนมกราคมปี2019จนถึงเดือนกันยายนปี2021ก็มันยังไม่ถึง3ปีค่ะทีนี้ก็มาดูหลักฐานทำเงินจากนักเรียนที่ส่งมานะคะคนนี้เขาก็11วันที่ดีที่สุด11วันขายได้111เล่มนะคะคุณวันธนาแล้วก็มีของอีกคนนึงอันนี้ก็เป็นอันนี้ของคุณวันธนามีการอัปเดตนะคะ14ปกขายได้131เล่มก็มีของคนอื่นคราวนี้ไปโรงเรียนไปแล้ว1เดือนก็ขายได้4เล่มละแล้วก็นี้เป็นหนึ่งในตลาดเด็กของตัวเองที่ทำนะคะมี113เล่มนะคะขายได้ 1,777 เล่มก็เป็นเงินรอยัลตี้เป็นกำไรนะคะ 5,000 กับ 5,000 US ก็อย่างที่บอกไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าโฆษณาแล้วมีอันนี้มีของนักเรียนคนอื่นคนต่อนะคะอันนี้ทะลุ100เล่มอันนี้1เดือนได้4เล่มอันนี้ก็เป็น1ปกขายได้29เล่มนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลักฐานให้ดูว่าทำเงินได้จริงนะคะทีนี้ไปถือดูธุรกิจที่ธุรกิจแรกก็คือ
ธุรกิจแรกก็คือขายของที่ Facebook Marketplace ธุรกิจที่สองธุรกิจสมุนโน้ตหรือว่า KDP บางทีไม่ก็เรียกว่า Low Content Publishing ธุรกิจสมุนโน้ตธุรกิจ Amazon KDP อันเดียวกันนะคะธุรกิจที่สองก็คือการทำเงินจากบุ๊กจากหนังสือ Book Royalty จากเป็นถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะถึงแล้วก็รวมถึงธุรกิจ KDP สมุนโน้ตด้วยเพราะว่าคุณออกแบบเองก็เป็นไอเดียของคุณเองก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาก็ถือว่าเป็นรายได้จาก Book Royalties ทีนี้มีคอร์สฟรีสอนนะคะจริงๆมีคอร์สฟรีแล้วก็คอร์สไม่ฟรีสำหรับการตลาดออนไลน์ก็ชื่อสำหรับนักเขียนนิยายแต่ว่าสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับหนังสือให้ความรู้ได้นะคะทีนี้ก็มีทางคอร์สฟรีก็คอร์สไม่ฟรีถ้าเกิดว่าคุณไปที่ลิงก์จะอยู่ description ในdescriptionก็จะมีให้เลือกเรียนเยอะมากนะคะก็เข้าไปดูทีนี้ไปดูหลักฐานทำเงินจากธุรกิจธุรกิจการงานเขียนก็5หลักโดยเฉลี่ยค่ะทีนี้ไม่ได้เขียนหนังสือมาก็ได้ทำเงินได้ประมาณ6ปีกว่าแล้วนะคะไม่ได้เขียนหนังสือมาเกือบ3ปีก็ทุกเดือนทุกเดือนเห็นไหมคะว่ามีรายได้เข้ามานะคะตรงนี้มี11,000 10,000กว่าอันนี้ไม่ได้เขียนหนังสือเล่มใหม่แล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรที่ Facebook นิยายเลยอะค่ะก็เป็น passive income ดีอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเงินเข้าก็คือทุกวันที่20เขาจะเงินเข้าให้เลยก็ถึงเวลาก็รับเงินอย่างเดียววันเถอะก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้อันนี้ตอนที่เรียนปริญญาโทก็ไม่ได้ไปไม่ต้องไปหางานทำพาร์ทไทม์คนอื่นก็เพราะว่ามีรายได้มาจากนิยายค่ะต้องเรียนปริญญาโทก็ปริญญาโทต่างประเทศด้วยที่เป็นMBM Master of Business and Management จากมหาวิทยาลัย The University of Waikato เป็นมหาวิทยาลัยเดียวกับคุณจัสดาอาเดนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของนิวซีแลนด์ค่ะก็คุณจัสดาเป็นรุ่นพี่ของเมนเองก็เนี่ยหารายได้จากนิยายค่ะมาช่วยชีวิตก็คือไม่ต้องไปหางานพิเศษทำเหมือนคนอื่นตอนเรียนปริญญาโทก็อันนี้เป็นรายได้จากงานเขียนนะคะก็เป็นหลักฐานให้ดูสนใจมีคอร์สฟรีคอร์สไม่ฟรีสำหรับการตลาดนิยายก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเหมือนธุรกิจ KDP เลยนะคะก็คือเขียนนิยายขายแล้วก็ฝากขายตามอีบุ๊กตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็สร้างเพจคนติดตาม Facebook ก็ฟรีเหมือนกันก็ฟรีหมดทุกอย่างนะคะเกิดว่าคุณพิมพ์มีไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรด้วยค่ะใช้ Google Docs ก็ได้เกิดว่าคุณไม่มีซอฟต์แวร์ไม่มี Word Microsoft Word นะคะเริ่มต้นในเงินส่วนบาทจริงๆนะคะทีนี้อีกธุรกิจที่4 Affiliate Marketing ก็คือการโปรโมทสินค้าของคนอื่นนั่นเองก็เนี่ยค่ะก็อธิบายว่าคร่าวๆว่าธุรกิจAffiliate Marketing คืออะไรก็มีคอร์สสอนแล้วนะคะก็เข้าไปดูด้านล่างเนี่ยคือทุกคอร์สของเมย์ก็จะสามารถที่จะดูหัวข้อที่สอนได้เห็นไหมคะเลื่อนไปด้านล่างก็มี2คลิปแรกดูฟรีก็ลองเข้าไปดูเกิดว่าคุณสนใจทีนี้ธุรกิจaffiliate marketing คืออะไรก็คือเหมือนกับพนักงานขายออนไลน์นั่นเองคุณได้รับเงินต่อเมื่อคุณขายสินค้าได้ก็เหมือนพนักงานขายอย่างที่บอกแต่ว่าทำออนไลน์แต่ว่าของเรานี่เหมือนกับถึงทีนี้วิธีการโปรโมทสินค้าก็มีหลายวิธีไม่ว่าคุณจะทำวิดีโอมีเขียนบทความทำพอดคาสต์ถนัดแบบทำคอร์สฟรีถนัดแบบไหนทำแบบนั้นนะคะอย่างในคอร์สก็สอนหลากหลายวิธีมากนะคะก็จะมีตั้งแต่การเลือกตลาดการทำวิดีโอการFacebook Marketing การเขียนโพสต์ผ่านทาง Facebook ทีนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงของตัวเองก็คือก็มีหลายๆโพสต์ที่ไม่ใช้เวลาเขียน 10-15 นาทีแต่ว่าทำเงิน5หลักคือโพสต์เดียวทำเงินถึง5หลักก็เพราะว่ามีคนติดตามก็เริ่มไปเปิดเพจของตัวเองสร้างกลุ่มของตัวเองซึ่งฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็สร้างคนติดตามก็โปรโมทสินค้าหรือว่าจะเขียนบทความทำอีเมลอีบุ๊กก็ได้หมดนะคะอันนี้ก็มีให้เลือกทำหลากหลายทีนี้เมื่อคุณสมมติว่าคุณถนัดเขียนบทความคุณเขียนบทความเสร็จแล้วเมื่อลูกค้าคลิกลิงก์ที่ให้มาซึ่งบริษัทเขาจะมีลิงก์ซึ่งสามารถที่จะ track ได้ว่าเมื่อขายได้แล้วรู้ว่าออกมาคุณมาจากลิงก์ของคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมคะคอมมิชชั่น attractแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ก็คือคนที่เริ่มทำธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากธุรกิจ Affiliate Marketing มาในวันนี้ก่อนซึ่งส่วนแต่ละมันก็เริ่มจาก Affiliate Marketing เหมือนกันค่ะก็ทีนี้สรุปว่าธุรกิจนี้ก็คือการโปรโมทสินค้าของคนอื่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่บอกคุณว่าคุณเขียน
มีคนติดตามที่ Facebook หรือว่าจะเขียนบทความที่เว็บไซต์ Read อะไรหรือว่าเว็บไซต์อื่นก็คือแบบใช้แพลตฟอร์มคนอื่นเขียนบทความทำวิดีโอต่างๆแล้วก็โปรโมทสินค้าไปเมื่อมีคนซื้อผ่านลิงก์ของคุณคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะทีนี้มีหลักฐานให้ดูเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีโปรโมทนะคะ90วันค่าคอมมิชชั่น 54,000 บาทแล้วก็อันนี้อีกอันนึง 62,500 บาทก็เป็นมีเอาหลักฐานมาให้ดูก็เพื่อจะยืนยันว่าสามารถที่ทำเงินได้จริงแล้วค่ะอันนี้เป็นธุรกิจที่4 Affiliate Marketing เกิดว่าสนใจก็มีคอร์สสอนแล้วนะคะทีนี้ไปธุรกิจที่5ธุรกิจสุดท้ายก็คือ POD Print on Demand นั่นเองเมื่อแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะที่เว็บไซต์ Red Bubble เห็นไหมคะว่าคุณออกแบบดีไซน์อันนี้ธุรกิจนี้คล้ายๆกับธุรกิจสมุนโนธุรกิจ KDP นั่นเองก็คือเมื่อคุณออกแบบดีไซน์ของคุณแล้วออกแบบดีไซน์ปุ๊บมาอัปโหลดสินค้าที่ Red Bubble ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้นักเรียนที่นักเรียนในคอร์สที่กลุ่มก็มันก็จะบอกตลอดก็แนะนำตลอดว่าถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจ KDP แล้วให้ไหนๆก็ใช้เวลาในการออกแบบแล้วก็ให้นำดีไซน์ที่คุณออกแบบเนี่ยที่ใช้กับธุรกิจสมุดโน้ตอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็มาอัปโหลดเว็บไซต์นี้ด้วยเป็นการเพิ่มรายได้ passive income ก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำเงินอีกวิธีหนึ่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะค่ะธุรกิจออนไลน์ขยันทำเงินขยันมากทำเงินได้มากนะคะก็ไม่ใช่ธุรกิจรวยทางลัดก็ต้องลงมือทำค่ะก็มีสินค้าหลากหลายวิธีทีนี้ชอบเว็บไซต์ Red Bubble ก็เพราะว่าดีไซน์เดียวสามารถขายสินค้าได้มากกว่า80ชนิดก็เห็นไหมคะว่ามีเยอะมากนะคะมีเสื้อยืดทีเชิร์ตถุงเท้าสติ๊กเกอร์เฟสมาสก์โฟนเคสของ many โฟนเคสขายดีกว่าสินค้าประเภทอื่นก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยที่ขายได้วอลอาร์มีเยอะมากนะคะแม้แต่ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ที่ชอบเว็บไซต์เรปก็คือแต่ละปีเนี่ยเขาจะเพิ่มสินค้าใหม่ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะอันใหม่คือเมาส์แพดตัวเดสแมทแล้วก็ทีนี้อย่างที่บอกนอกจากเกิดว่ามีหลายคนมากที่บอกว่าต้องการจะขายก็คือที่ KDP เนี่ยเขาขายสมุดโน้ตที่ KDP เขาขายปกอ่อนใช่ไหมไม่สามารถที่จะขายปกแข็งได้นอกจากว่าคุณจะไปใช้เว็บไซต์ lulu.com ซึ่งเมย์ก็ยังไม่เคยใช้นะคะทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือมาฝากขายที่ Red Bubble เห็นไหมคะว่าดีไซน์เดียวคุณสามารถจะขายเป็น greeting cards หรือว่าเป็น hard cover journals เป็นสมุดปกแข็งแล้วว่าเป็นสมุดลวดแบบนี้ก็ได้หรือ postcard แล้วก็ไปดูอันนี้เพิ่งจะเห็นนะคะก็ตามได้ไม่ทันเลยกับเว็บไซต์ Rainbow เพราะว่าเพิ่มสินค้าใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้โอ้น่ารักเชียวอันนี้เป็นจาก Star Wars เนี่ยค่ะทีนี้คุณสามารถที่จะปรับprofit margin ได้ว่ากำไรจะเท่าไหร่ก็ปรับได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นสินค้าใหม่ก็เพิ่งจะเป็นสินค้าใหม่ก็ได้เปรียบค่ะคนทำก่อนลงมือทำก่อนทำเงินได้ก่อนก็แนะนำให้เข้ามาลองดูค่ะอันนี้น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่ชอบจูโดทีนี้ไปดูคอร์สของเมย์ก็มีก็คือมีคอร์สสอนแล้วค่ะมีคอร์สสอนทุกธุรกิจที่แนะนำมายกเว้น Facebook Marketplace นะคะที่วันนี้มาก็ไปดูกันว่าวิธีการทำเงินจากเว็บไซต์ Red Bubble ทำไงก็อาร์ติสก็คือพวกเราเนี่ยอัปโหลดดีไซน์ไปที่เว็บไซต์ Red Bubble เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยทาง Red Bubble ก็จะผลิตสินค้าก็เหมือนกับธุรกิจ KDP ซึ่งถือว่าธุรกิจสมุนโน้ตก็เป็นหนึ่งในธุรกิจ POD ธุรกิจพิณโยนมานเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าบริษัทถึงจะผลิตสินค้าเห็นไหมคะเมื่อเราอัปโหลดดีไซน์ละไปที่ Red Bubble ลูกค้าเขาซื้อสินค้าเราก็ทาง Red Bubble ก็จะพิมพ์สินค้าจัดทำสินค้าผลิตสินค้าแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าแล้วก็ไม่มีหน้าที่คือเราไม่มีหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับลูกค้าเรามีหน้าที่ในการดีไซน์สินค้าอย่างเดียวไม่ต้องผลิตสินค้าอะไรด้วยก็เป็นธุรกิจโมเดลที่ส่วนตัวเราชอบมากๆค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ทีนี้ไปดูหลักฐานคนนี้ก็เกิดว่าคุณสนใจกลุ่มที่มีติดตามอยู่ก็คือกลุ่มนี้ว่าทีนี้เขาคนบอกว่าเขาขายได้แล้ว 5,000 ชิ้นจากเว็บไซต์ Red Bubble ค่ะก็มีเป็นตัวอย่างให้ดูนะคุณทอมมี่ทีนี้ก็ไปดูให้มีต
ัวอย่างก็คือเป็น revenue อันนี้เป็น financial report ของทาง Redbubble ถ้าเกิดว่าคนสนใจก็ Google ค่ะ Redbubble annual report ก็จะมาที่หน้าก็จะเป็น PDF มีทั้ง124หน้านะเมื่อวานนี้ไปอ่านของ Rocket Lab ที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นก็มี70หน้าก็เนี่ยค่ะอันนี้เขาบอกว่าเมื่อผลรายได้ของ Redbubble เนี่ยเมื่อปี2020ทำเงินได้349ล้านซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 36% แล้วทีเดียวแล้วก็กำไรเนี่ยก็ได้134ล้านเพิ่มขึ้นถึง 42% เลยทีเดียวเกิดว่าคุณสนใจยังไงก็ลองเข้าไปอ่านดูก็สรุปว่าทำเงินได้นะเพราะว่าโดยเฉพาะที่ Rebel ก็ขายพวก Face Mask แล้วก็เพิ่มสินค้าใหม่ๆตลอดเวลาค่ะก็เป็นถึงรู้สึกว่า Redbubble จะเป็นเว็บไซต์ที่เน้นสินค้า PUD ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะก็เข้าตลาดหุ้นด้วยถ้าคุณสนใจก็ลองเข้าไปดูก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้น Redbubble นะคะก็คิดอยู่ก็ยังไม่ได้ซื้อรู้สึกว่าจะถูกรู้สึกว่าถ้าจะมีเปิดสี่เหลี่ยมประมาณนี้สี่เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์ก็เนี่ยค่ะก็มีสอนแล้วนะคะชื่อว่าคอร์สเกี่ยวกับ PUDPUD Master Class ตอนแรกก็เปลี่ยนชื่อจาก Public Domain เป็น PUD Master Class ก็มีการเพิ่มโมดูลที่7นะคะเพิ่มวิธีการทำสมุดแข่งและสมุดลวดแล้วคิดลับการหาตลาดแท็กดีไซน์ขายดีก็อันนี้สำหรับเน้นออกแบบมาสำหรับคนที่ไม่เก่งดีไซน์โดยเฉพาะก็คือใช้รูป Public Domain ซึ่งเป็นรูปสาธารณะสามารถที่จะใช้เพื่อการค้าได้โดยไม่ต้องให้เครดิตเจ้าของผลงานก็เข้ามาดูนะ3คลิปแรกดูฟรีเกิดว่าคุณสนใจอันนี้จะต้องอัปเดตแล้วตอนนี้มากกว่า80ชนิดนะคะมีทั้งหมด7โมดูลด้วยกันก็โมดูลที่5เอสโมดูลที่7ก็เป็นสอนทำสมุดปกแข็งและสมุดลวดนะคะก็จะมีการหาตลาดการหาไอเดียดีไซน์ขายดีแล้วก็เรียกการหาแท็กด้วยก็เป็นคอร์สที่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจ KDP ทำธุรกิจสมุดโน้ตอยู่แล้วก็แนะนำให้เพิ่มช่องทางการทำงานด้วยการอัพโหลดสินค้าค่าฝากขายที่เว็บไซต์ Redbubble ด้วยค่ะนี่ก็ครบทั้ง5ธุรกิจแล้วก็รีแคปนิดนึงธุรกิจแรกก็คือฝากขายสินค้าที่ Facebook Marketplace ธุรกิจ2ธุรกิจสมุดโน้ตฝากขายพวก Journal Planner Diary ที่เว็บไซต์ KDP ที่เว็บไซต์ Amazonหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่ง Amazon KDP KDP ย่อมาจาก Kindle Direct Publishing แล้วก็ธุรกิจที่2เป็นการขายพวกนิยายหรือว่าหนังสือให้ความรู้ก็ถือว่าเป็น Intellectual Properties ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจที่4ก็คือ Affiliate Marketing ก็เป็นพนักงานขายออนไลน์โปรโมทสินค้าของอื่นๆเพื่อเมื่อลูกค้าสินค้าก็คนจะได้รับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็อีกธุรกิจที่5ก็ PUD ธุรกิจ Print on Demand ฝากขายสินค้าที่เว็บไซต์ Redbubble ทีนี้ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากนิดนึงนะคะที่ถ้าเกิดว่าคนต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของทำธุรกิจออนไลน์ก็แนะนำให้เข้าร่วมกลุ่มของเมย์ค่ะก็ฟรีนะคะก็เป็นชื่อนี้ลิงก์อยู่ใน description แล้วว่าจะค้นหาเมย์เทเลอร์ภาษาไทยก็มีสอน KDPทีนี้แนะนำว่าเมื่อคุณไปที่กลุ่มนี้ละคลิกเซิร์ชตรงนี้แล้วก็เซิร์ชคำว่าชีวิตจริงของนักธุรกิจออนไลน์มันก็จะมาที่เพจนี้ก็มันก็จะอัปเดตตลอดนะคะรู้สึกว่าจะที่หนึ่งก็จะอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อย่างน้อยที่ละหนึ่งครั้งเจ้าจะเล่าถึงประสบการณ์จริงของตัวเองก็จะเป็นช่วงเวลานั้นๆก็เมื่อวานนี้ก็โพสต์นี้นะเมื่อวานนี้ก็เพราะว่าตอนแรกว่าจะทำFacebook Live ก็รายได้เสริมสำหรับศาสนา3วิธีทำเงินออนไลน์วันนี้ก็ทำเป็นจาก3ก็เป็น5วิธีแล้วก็เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าให้ฟังว่าเมย์ก็ศึกษา Rocket Lab ก็เป็นบริษัทที่เริ่มจากนิวซีแลนด์ก็ไปเพิ่งจะเข้าตลาดหุ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เกี่ยวกับการลงเงินและการลงทุนแล้วก็ให้เขาคิดว่าส่วนใหญ่ก็มันจะโดยเฉลี่ยจะอ่านหนังสือวันละ 2-5 ชั่วโมงค่ะจะเรียนคอร์สวางแผนอนาคตจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนซึ่งคนส่วนใหญ่ทำงานประจำไม่มีเวลาวางแผนอนาคตให้ตัวเองถ้าคุณไม่จัดการนั้นของตัวเองคนอื่นจะวางแผนให้รับรองได้ว่าคุณต้องไม่ชอบอย่างแน่นอนจะมีความก้าวหน้าในชีวิตคุณจะไม่ต้องวางแผนของตัวเองก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะก็ส่วนใหญ่ที่แลกเปลี่ยนก็จะเป็น
เห็นไหมเขามีคนสนใจเยอะมากถ้าแฮชแท็กชีวิตจริงนักธุรกิจอาหมาก็มีคนอ่านเกือบ 1,000 คนเลยทีเดียว70ไลค์ก็คิดว่าเนื้อหาคงจะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันก็สำหรับกลุ่มนี้กลุ่มเมเทเลอร์เนี่ยนอกจากจะได้เปลี่ยนธุรกิจสนับสนุนก็จะมีธุรกิจอื่นอย่างที่แนะนำมาก็คือธุรกิจ affiliate marketing ทำเงินจาก book royalty จากหนังสือพวกนิยายสื่อให้ความรู้แล้วก็ธุรกิจอื่นๆนอกจากนี้ก็จะแบ่งปันเรื่องของชีวิตจริงว่าตอนนั้นช่วงนั้นอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเป็นช่วงปัจจุบันของตัวเองที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่แล้วก็จะให้ข้อคิดเรื่องของ mindset คำกำสมองเพื่อความสำเร็จแล้วก็เรื่องของการเงินและการลงทุนนะด้วยอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจเรื่องของ mindset สึกว่าจะโพสต์ก็มีแนะนำคอร์ส4เดือน1ล้านก็คอร์สนี้ก็จะนอกจากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์ของเองแล้วก็จะสอนเรื่องของ mindset ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าจะเป็น mindset เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารเวลาเราก็จะมีแบ่งปันอะไรที่น่าสนใจด้วยค่ะจะมีข้อคิดอะไรน่าสนใจก็นี้ก็จะมีทั้งวิดีโอด้วยบทความด้วยแล้วก็เป็นคลิปเสียงด้วยนะคะก็เป็นคอสเหนือแล้วก็ถูกมากนะคะราคานี้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือเมื่อคุณไปที่กลุ่มนี้ไปที่มอแล้วก็ไปที่มีเดียคลิกตรงวิดีโอนี้มี Facebook Live ก็คือบางคลิปเนี่ยก็จะอัปโหลดที่ YouTube ด้วยบางคลิปก็ส่วนใหญ่คือจะไม่ได้อัปโหลดที่ YouTube ก็จะมีวิดีโอรู้สึกว่าจะมีเยอะมากนะคะประมาณมีเยอะมากนะคะก็ลองเข้าไปดู20 30 40คลิปก็ประมาณนี้ก็เข้าไปดูค่ะก็หวังว่าคลิปลับในการทำเงินทำจากเงินจากธุรกิจออนไลน์5หลักต่อเดือนสำหรับนักศึกษาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนมากไม่มากก็น้อยนะคะก็อย่างที่บอกธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นด้วยเงินส่วนบาทเป็นไปได้จริงนะคะก็มันก็ทำธุรกิจออนไลน์มาก็ประมาณ24เดือนก็ทำเงินมากกว่า10ล้านยอดขาย10ล้านบาทแล้วก็ทำเงิน6หลักต่อเดือนก็มีอิสระทางด้านการเงินแล้วเวลาก็อยากจะให้ทุกๆคนนี่ก็มีอิสระเหมือนตัวเองค่ะคือไม่ต้องแบบไปของานใครทำก็ไม่ต้องงอใครนั่นเองก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจคอร์สไหนก็ลิงก์อยู่ใน description แล้วก็ยิบบอกแนะนำให้เข้าร่วมกลุ่มนี้เพราะว่าจะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานี้ก็โพสมีโพสก็ตั้งเวลาไลฟ์มีทั้งหมด18โพสแล้วก็มีก็อย่าพลาดเด็ดขาดไปที่ตรง media แล้วก็ไปที่มีเดียแล้วก็ไปที่วิดีโอก็มีวิดีโอส่วนใหญ่จะเป็น Facebook Live ทั้งมีวิดีโอแลกเปลี่ยนประสบการณ์เยอะมากค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับติดตามไว้กันไหนในการหน้าสำหรับวันนี้มีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ